ียกขาอะไรนะผาลี่นะครับท่านผู้ชมที่บอลเจ็ตยืนอยู่ตรงนี้นะครับผาลี่แล้วก็ตรงเนี้ยตรงข้างหน้าบอลเจ็ตนี่คือเหวนะครับอย่าเดินไปใกล้ๆนะครับเพราะกลัวเมียเหมาะขนาดเลยนะครับตรงนี้แค่ตรงนี้เบาแจ็คจองนะครับเมื่อคืนเนี่ยครับสวยงามตามท้องเรื่องบรรยากาศตอนเช้า6โมงเช้านะครับท่านผู้ชมเหมาะขนาดอันนี้ริมแม่น้ำโขงนะครับฝั่งโน้นก็คือฝั่งอะไรนะกัมพูชาเนี่ยฝั่งตรงหลังเขาเนี่ยคือฝั่งกัมพูชาเห็นเขาบอกนะผาแต้มอยู่ข้างบนโน้นเดี๋ยวสายๆค่อยขึ้นไปเนาะตอนนี้ก็เก็บบรรยากาศตรงนี้ให้ท่านผู้ชมได้ดูก่อนงามขนาดที่เบลเช็กยืนอยู่ตรงนี้นะคือลานกลางเต็นท์นะครับข้างล่างนี่ก็เป็นลานกลางเต็นท์เลยนะครับอยู่ไม่ไกลจากผาแต้มนะครับเนี่ยนี่อีเม่ตื่นนี่เรานอนกันตรงนี สวัสดีครับไบเกอร์ตลอดไปทั่วเช้านี้บ่าวแจ็คมาที่ผาแต้มอีกครั้งนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้เข้ามาแล้วมันเข้าไปไม่ได้เนาะก็เลยเอาโอกาสตอนเช้านี่แหละครับจะพาท่านผู้ชมเข้าไปดูข้างในกันนะครับก็บ่าวแจ็คห่างจากเมื่อคืนนี้นอนกลางเต็นท์ห่างจากตรงไอ้ผาแต้มนี้ประมาณ 4-5 กิโลเองนะครับท่านผู้ชมเนี่ยครับถึงตรงทางเข้าแล้วนะครับครั้งแรกของบาเจ็คเช่นเคยนะครับที่มาที่นี่นะครับโอเคแล้วเราก็หยอดสตังค์หยอดเหรียญตรงนี้นะครับค่าตั๋วเท่าไหร่จุดจำหน่ายบัตรค่าบริการอัตโนมัตินะครับอุทยานแห่งชาติและบนอุทยานปลอดภัยร่วมใจลดเสี่ยงโควิดตอนแรกเมื่อคืนนี้เบลเจ็กนายอยากจะกางเต็นท์แถวๆเนี้ยแต่พอดีเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าทำไม่ได้เนาะเดี๋ยวถ้าสมมติเราทำให้เราคนแรกพวกเนี้ยเดี๋ยวครั้งต่อไปคนอื่นเขาเห็นเป็นเยี่ยงอย่างไม่ดีก็เลยไม่นอนนะครับก็เลยไปหากางเต็นท์ของเอกชนนะครับบอกเจ๊ก็ไปกางเต็นท์เอกชนก็คืนละคนละ100บาทเท่านั้นเองติดน้ำโขงด้วยนะครับเป็นโฮมสเตย์นะครับแล้วก็มีลานกางเต็นท์อยู่ริมโขงเลยสวยงามเลยนะครับครับค่าเข้ามาตรงอุทยานผาแต้มนะครับ
ค่ารถ20 บาทนะครับแล้วก็ค่าคน40 บาทเราเข้ามาตรงข้างในนี้ประมาณ3กิโลเมตรได้มั้งครับเดี๋ยวก็ลองตามเบาแจ็คไปดูเนาะก็เมื่อกี้ลืมสแตมป์อ่ะนะไม่เป็นไรเนาะบ้านพักเจ้าหน้าที่ถนนก็โอเคเลยบรรยากาศตอนนี้โอเคเลยนะครับตอนนี้เวลา 7:44 นะครับตอนเช้าครับเสาเฉลียงนี่ไงเสาเฉลียงนี่ไงถ่ายรูปนี่ครับเสาเฉลียงอู้อยากจะปีนขึ้นเขาให้ปีนขึ้นไปเปล่าอ่ะลุ้นขาตั้งกับพี่แจ๊คใช่ค่ะตั้งมันสูงไงมันสูงตัดอีกเพราะว่าพี่แจ๊คเอาหน้าลงไงไม่ถ้าสมมติพี่ไม่เอาพี่กบนั่งไม่เอานี่ซ้อนเนี่ยมันก็พอดีเออมันพอดีอ่ะตรงนั้นก็เส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเมฆไม้สายทานลานหินแตกโอ้ยมีลานหินแตกด้วยข้างในอ่ะข้างในนู่นเออมันก็ลานหินปุ่มอะไรเนี่ยเนาะเสาเฉลียงเสาเฉลียงเป็นปฏิมากรรมไม่อ่านอ่ะขี้เกียจอ่านให้ท่านผู้ชมดูภาพดูความงามธรรมชาติก็แล้วกันเนาะอุ้ยตรงเนี้ยสันเนี่ยมันไปวางได้ยังไงอ่ะนะนอกกบเนาะไอ้ตรงฐานตรงข้างบนมันไปวางได้ยังไงอ่ะคนเฒ่าไอ้คนเฒ่าคนแก่เขาน่าจะใช้รอกดึงขึ้นไปแต่ก่อนนะเพราะนั้นก็เกิดโดยธรรมชาตินะเออมันจะเป็นอย่างนี้โดยบังเอิญได้เหรอก็ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้ใช่ไหมแบบดำโอ้โหมันปีนได้ไหมอ่ะต้นตะแบกดำต้น125 ปีแล้วก็จะตรงนี้ไหนปีนดิยังไงเขาขึ้นไปได้น่ะกี่ปีนะ125 ปีถึง110 ล้านปีโอ้โหล่วงมาแล้วภายในตกทับผมและแข็งตัวกลายเป็นหินชั้นหินบริเวณนี้เกิดการยกตัวขึ้นในชั้นหินน้องพี่แจ๊คมันตกแล้วทีนี้มันก็อะไรอ่ะเขาเรียกกลายเป็นหินน่ะเหรอใช่มันเป็นหินไงกระแสน้ำใสลงและแสงแดดค่อยๆกัดกร่อนลงลึกและขยายสวยอ่ะให้ใหญ่ขึ้นพักเอาหินที่มีความทนน้อยออกอ๋อพี่เจ๊ด้วยกระแสน้ำแต่ก่อนน้ำมันท่วมไงแล้วมันกัดก่อนแล้วก็เลยเป็นแบบนี้โอ้โหน้ำท่วมแสดงว่าท่วมสูงมากเลยอ่ะใช่หินเฉลียงเขาเฉลียงไม่ค่อยโซนสักเท่าไหร่นะไม่ค่อยโซนสักเท่าไหร่ก็ขอได้ขึ้นเป็นลิงเป็นคว้างได้เดี๋ยวลื่นนะก็สวยอ่ะยังไม่เอาอ่ะยังไม่ทิ้งขาดมันเป็นอาจจะไข่น้ำระวังนะกับไข่น้ำเดียวนะข้างบนเขาสงสัยคงมันเป็นแบบหินอ่ะหินใช่ใช่ใช่ด้านหลังนู่นก็เป็นจุดชมวิวลานหินแตกเจ๊แล้วค้างไว้นี่อะไรอ่ะนี่อันนี้เหรออ๋อแต่ไม่รู้เลยมะพร้าวลานหินแตกจุดชมวิวอุ้ยจุดชมวิว100 เมตรเธอกุญแจรถอยู่นั่นน่ะเอากุญแจรถมาก็ได้มั้งของเจ้าเอากุญแจรถออกมาเปล่า
เอาออกมาเปล่าเอาไว้งั้นก็ได้เธอกระเป๋าตังค์รู้เธอจะไปดูรู้ว่าไปดูไม่ไปเหรอโอเคใส่ชุดกาดอย่างนี้แหละร้อนช่างมันเข้ามาด่านแรกตรงผาแต้มก็เราก็มาเจอจุดตรงนี้ก่อนแล้วก็จะเดินเข้าไปตรงเนี้ยเดินเข้าไปลานหินแตกพูดชัดๆพูดช้าๆนะครับเดี๋ยวพลาดนะครับลานหินแตกโอ้โหข้างในสดชื่นดีเย็นก็มันก็โอเคอ่ะเนาะโอ้ยเดินมาแค่นี้ก็เหนื่อยมันก็เหมือนพวกลานหินปุ่มอ่ะอ๋อไปตรงนู้นก็คงจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยอ๋อเนี่ยเหรอลานหินแตกใช่โหมันเป็นเหวลึกเข้าไปเงี้ยเนี่ยนี่เองที่เขาเรียกว่าลานหินแตกโอ้โหแต่ถ้าตกลงไปนะก็ขึ้นได้เนาะพี่แจ๊คตรงนั้นแต่เราเอารถไปจอดตรงผาแท่งไหนเนี่ยตรงมันมีร้านกาแฟด้วยข้างบนนะอ๋อเดี๋ยวเราไปตรงนู้นใช่ไหมฝั่งนู้นแล้วก็ขี่รถอ้อมขี่ไปตามถนนเนี่ยประมาณกิโลไม่ถึงกิโลประมาณเกือบกิโลอ่ะลานหินแตกนะครับท่านผู้ชมจุดชมวิวด้วยต้องไปดูตรงนี้หน่อยอ๋อที่เราจะไปที่เราผาเขาเรียกว่าผาเลยนะผาแต้มอ๋อผาแต้มก็คือผาแต้มท่านผู้ชมอยู่ตรงข้ามเนาะเดี๋ยวเราขับรถขึ้นไปตรงข้างบนดูมันจะมีร้านกาแฟมีจุดชมวิวก็คืออ๋อมันก็เป็นร้านอย่างงั้นนี่นี่เองอ๋อมันก็เป็นลักษณะเป็นเหวเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมโอ้โหจับยืนตรงเหวนั่นหน่อยนะสวยอ่ะอ๋อตรงนี้ก็เป็นถนน